นี่คืออาการงอนงอน FC เราก็นึกว่าเฟซปิดกั้นที่ไหนได้แหมสงสัยจะเบื่อเรานะโพสต์รูปของลูกชายไปโหยอดเมนยอดไลค์ถล่มทลายมากเลยก็เลยงอนอย่างแรงเพื่อจะหายเครียดสักหน่อยก็เลยต้องจับเอ๋กับไอ้แรมโบ้อีสัตว์มาขยี้นะไอ้พวกเนี้ยเราจะสังเกตไหมว่ามันชอบดิ้นดิ้นแบบไร้สาระดิ้นแบบดิ้นทุกอย่างยันขนหมอยยันขี้เล็บยันขี้ฝุ่นอะไรทุกอย่างมันก็จะดิ้น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 มันก็จะพูดแซะคนนั้นแซะคนนี้ตลอดนี่คืออาการของคนถูกควบคุมนะพวกเนี้ยโดนคดีเยอะจนกระทั่งแบบว่าสู้ไม่ไหวนะจริงๆอ่ะตัวมันอ่ะไม่ไหวใจมันต่างหากไม่ไหวนะมันไม่ใช่แค่งูเห่านะมันทำตัวเหมือนจะรักมากกับพรรคพลังประชาควายนั่นน่ะนะเทิดทูนมากแบบผิดสังเกตเห็นไหมทั้งคู่เลยทั้งเหย่กับไอ้แลมบ้านั่นน่ะเออเพราะอะไรเพราะมันใจไม่สู้ในเรื่องของคดีมันแล้วก็เรื่องที่มันทำผิดไว้นะคนที่ใจสู้จริงๆอ่ะเขาไม่ยอมก้มอยู่ใต้ตีนกับพวกเหี้ยนั่นหรอกนะมึงจะดิ้นดิ้นดิ้นแค่ไหนเขาก็ดูออกใจมึงอ่ะไม่ได้ศรัทธาอะไรกับพรรคพลังประชาคุยนั่นน่ะทั้งเอ๋ทั้งไอ้แลมบ้าแหละทั้งคู่เลยมันก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อจะเอาตัวรอดคนประเภทนี้ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยได้อำนาจมันก็จะกระโดดมาที่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เข้มแข็งขึงขังโอเวอร์รักก็สมัยตอนที่ทักษิณก็เห็นอยู่ใช่ไหมสมัยยิ่งรักก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่าพวกมันน่ะทั้งอวยทั้งโหนทั้งเลียยันขนหมอยเลยอ่ะทั้งใต้ไข่เลยอ่ะประมาณนี้เลยพอหลังจากนั้นกลุ่มอำนาจเก่าของตัวเองอ่ะทรุดลงแล้วก็หายไปแล้วก็ตัวเองก็ไปกระโดดเกาะกับอีกหมาตัวหนึ่งนะซึ่งก็เปรียบว่าเป็นเห็บนั่นแหละเป็นเห็บเป็นหมัดเป็นไอ้พวกขี้เลื้อนทั้งหลายอ่ะไปเกาะกับหมาขี้เลื้อนทั้งหลายไปดูดเลือดไปเกาะอาศัยเข้าแดกเพราะตัวเองอยู่ไม่ได้ถ้าใจคนมันมีอุดมการณ์จริงอ่ะคดีอย่างพวกมึงอ่ะฮะมึงสู้ได้อยู่แล้วมันจะอะไรกันนักหนาแต่เพราะว่าอยากจะรอดกับเรื่องคดีใจมันไม่ถึงไอ้สัตว์พวกเนี้ยเลียไว้ก่อนบอกไว้เลยว่าเลียไว้ก่อนแล้วก็โอเวอร์แบบเลียเหมือนกับที่คนมันมีหมาแล้วบอกว่าอยากกินไอ้ขนมใช่ไหมขอมือซ้ายก็ต้องให้แล้วก็ได้ขนมกินขอมือขวาก็ให้ก็ได้ขนมกินหันซ้ายหันขวานั่งลงยืนหมอบคลานอะไรก็ตามก็จะมีขนมแลกให้กินเหมือนกับไอ้พรรคพลังประชาควายมันให้พวกนี้ทำอ่ะวันนี้พวกมึงพูดแบบนี้นะกูจะให้มึงแดกไอ้นี่โอเคมึงทำแบบนี้นะกูใช้แดกเนี่ยก็ควบคุมได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่ทำตัวแบบนี้ในแนวงูเห่าบันทึกไว้ในอะไรนะหนังสือแบบหนังหมาก็ได้อะหนังควายหนังเหี้ยอะไรก็ได้อะบันทึกมันไว้เลยแล้วก็จดจำมันไว้เลยนะพวกนี้น่ากลัวกับสลิ่มธรรมดานะสลิ่มทั่วไปเขาไม่ได้ถึงขนาดนี้พวกนี้มันน่ากลัวมากเพราะมันเกาะเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันเองมันจะทำทุกวิธีทางเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันเองคอยดูสิถ้าอำนาจนี้จบลงนะไอ้พวกนี้ก็จะกระโดดมาอยู่อีกฝั่งนึงนะเพื่อจะคงอำนาจจริงๆอะถ้ามึงไม่หวงอำนาจหรือหวงผลประโยชน์ของมึงอะเรื่องแค่นี้มึงดิ้นได้สบายเรื่องแค่นี้มึงผ่านได้สบายนะกระดงคดีแค่นี้มึงสู้ได้สบายนะแต่มึงเอิญว่ามันไม่ยอมสู้ก็เพราะใจมันไม่เคยสู้ที่ผ่านมามันแกล้งสู้เพราะมันต้องการเอาหน้าต้องการหาผลประโยชน์จากพรรคจากพวกนะคัดเลือกมันออกไปเคลียร์มันออกไปได้เลยผู้เคลียร์เนี่ยโอเค